TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัยตอนนี้นะคะจะตามหาผู้รู้ของโยบันค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โยตามหาผู้รู้ไปกี่ป่าดงนักศึกษามามาแล้วครับอาจารย์ค่ะช่วยแนะนำสถานที่ที่โยกำลังยืนอยู่ตรงนี้หน่อยค่ะอ๋อครับที่นี่ก็เป็นหอศิลป์จี23ครับอยู่ภายใต้อาคารนวัตกรรมครับซึ่งเป็นหอศิลป์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับศิลปะร่วมสมัยครับครับอันนี้เป็นชั้นที่3ครับค่ะจะบอกนะคะอาจารย์นี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาธิตทิมวัฒนบันเทิงกลัวต้องอ่านโผยกลัวไม่เพราะยาวมากค่ะก็ว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปมันเป็นทางวิชาการวิชาการว่าไปอาจารย์เป็นประธานมูลนิธิใช่มั้ยครับณบัดนี้รับบทบาทเป็นประธานมูลนิธิอารีสุทธิพันธ์ครับค่ะณบัดนี้ณบัดนี้ณบัดดาวเลยใช่มั้ยใช่ครับอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงนิทรรศการครั้งนี้นิดนึงทำไมถึงได้ชื่อนี้ออกยาวมากคือผมเองเนี่ยงานเนี่ยนะคือผมเองก็จบพ่อช่างมาแล้วพ่อช่างณวันนี้ครบ101ปีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มาเรียนปอตรีปอโทที่นี่ในสาขาศิลปศึกษาบัดนี้ก็ครบ45ปีแล้วจากตอนนั้นมาคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งผมเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยก็ครบ21ปีแล้วเอามารวมกันไปเลยในโอกาสเดียวกัน21ปีแปลว่าอาจารย์ทำงานตั้งแต่จบมาตั้งแต่อายุ15เลยฮะอาจารย์โอ้ก็รวมแล้วศิลปะทำมา30 40ปีแล้วตั้ง40ปี30กว่าปีแล้วกันไม่อาจารย์ยังหนุ่มไงก็แบบ30กว่า30ลิกๆกันเลยครับได้ครับค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์พาช่วยพาชมผลงานได้มั้ยคะได้ครับค่ะผลงานที่นี่มีทั้งหมดกี่ชิ้นคะอาจารย์ผลงานทั้งหมดก็100กว่าชิ้นครับ100กว่าชิ้น100กว่าชิ้นครับค่ะเห็นบอกว่ามีงานแบบว่าเด่นๆเลยนะคะซึ่งก็เป็นคนแรกนะฮะก็เป็นผลงานของท่านอาจารย์อารีสุทธิพันธ์นี่เลยนะคะซึ่งเป็นงานเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวและชิ้นแรกที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของอาจารย์ คือทางมูลนิธิเนี่ยอยากจะได้รูปใหญ่ๆของอาจารย์ลีบ้างก็เลยนำเสนอให้ท่านเนี่ยได้เขียนรูปใหญ่มาเพื่องานนี้โดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจจากอาจารย์เป้าที่อยู่วัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรีเรื่องเกี่ยวกับการจับนางคนนี้นะครับเกี่ยวกับภาพถ่ายบนฝาผนังนะครับซึ่งคราวนี้อาจารย์มี2รูปด้วยกันนะครับมีภาพไหนอีกคะแล้วต่อมาก็เป็นของอาจารย์กิตฮะซึ่งอาจารย์กิตเนี่ยก็เป็นอาจารย์อาวุโสคนหนึ่งของพ่อช่างนะครับซึ่งมีแนวทางคล้ายๆกับอาจารย์ประกิตกิตบัวบุตรคราวนี้เอามา3รูปนะครับก็เป็นตัวแทนจากพ่อช่างมางั้นขอจะเป็นงานแนว impressionist impressionist เลยครับอันนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะชอบงานของคนดีมากเลยคนนี้ศิลปินคนนี้แล้วครับชอบเพราะอะไรเอ่ยโยชอบที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีแปะนะคะโยเป็นคนที่ชอบวาดงานแนวเทคเจอร์นะคะดังนั้นเนี่ยพอเห็นตรงนี้ปั๊มไม่ว่าจะเป็นทีแปะไม่ว่าจะสีความกล้าในการใช้สีลงไปนะคะครับใส่ได้แบบโหสีนี่แบบว่าคือนั่นแหละค่ะแล้วนอกจากนั้นคือทำไมไหมคะมันจะมีรายละเอียดดีเทลไม่ว่าจะเป็นทหารใช่ที่อยู่ด้านหน้าด้านล่างนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ใส่ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดดีเทลที่ไม่มีความหมายเป็นลักษณะปิติยินดีปิติยินดีทั้งหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพเป็นเรื่องในอดีตเรื่องความสุข
ความเจริญของกรุงเทพที่ย้อนกลับไป50ปีได้ภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2498นะครับซึ่งก็เหตุการณ์นานแล้วนะครับก็วันที่บรมราชาภิเษกแล้วผมก็ใส่กระดาษสีริบบิ้นสีลงไปริบบิ้นสีนี่เป็นเหตุการณ์ในอเมริกานะที่ในหลวงไปอเมริกาแต่ผมเอามาใส่ด้วยกันเพราะมันเป็นเรื่องความยินดีเหมือนกันคือไม่ว่าท่านจะเสด็จไปที่ไหนทุกคนก็ปลื้มและยินดีกับความสุขณช่วงนั้นนะครับแล้วก็ใส่สีใส่รอยแปลงใส่เท็กเจอร์เข้าไปนะครับทีนี้คือเห็นแล้วโยนกาขนลุกอะค่ะเพราะยูชอบงานแนวเท็กเจอร์เหมือนกันอ๋อครับครับครับแล้วชิ้นต่อไปก็เป็นของอาจารย์สุวพงศ์สุวพงศ์ก็เป็นครูอยู่เป็นอาจารย์อยู่วิทยาลัยราชภัฏที่กำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็เสียแล้วก็มาร่วมงานตลอดนะครับแล้วนั่นก็คือท่านพี่หนวดก็คืออาจารย์วรพันธ์จากจังหวัดเลยการจังหวัดเลยก็มาทุกปีเสน่ห์ของมูลที่คือตรงนี้คือรวบรวมศิษย์เก่าเอามาร่วมงานกันคือเอาง่ายๆว่าศิษย์เก่าทุกคนก็ยังคงแบบว่ามาได้มาส่งมาได้ส่งครับเป็นทำให้รู้อย่างหนึ่งว่าไม่เคยทิ้งงานศิลปะก็มีตัวศิลปะเป็นตัวเชื่อมหน้าที่ของมูลที่คือเชื่อมคนให้กลับมามหาลัยปีละหนึ่งครั้งที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางนะครับอันนี้เป็นนักศึกษาปอเอกซึ่งไปจบปโทที่อเมริกามาแล้วก็ชวนมาก็ร่วมเลยไม่ได้แล้วนี่ถ้าเกิดจบอย่างโยโย่จบปโทที่อังกฤษมาโยมาเรียนปอเอกที่นี่ได้ได้เลยครับมาเรียนปอเอกที่นี่หนักไปทางวิชาการนะออกไปนางเปเปอร์เยอะทฤษฎีเยอะความรู้จะอีกแบบนึงไอ้ส่วนปฏิบัติการน่ะมันเป็นของที่มีอยู่ตัวอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างนี้ล่ะคะอันนี้นักศึกษาปโทอาร์ตเอ็ดนะครับก็แสดงออกตามรูปแบบต่างๆที่เขาถนัดนะครับเปิดโอกาสให้ก็นักศึกษาปโทจะเป็นกำลังสำคัญทุกวันนี้ในการทำงานนะครับอย่างชิ้นนี้ล่ะคะอาจารย์คุณชัชวาลศิษย์เก่าจากประสานมิตรน่าจะจบไปประมาณไม่เกิน10ปีแล้วไปรับรางวัลมีชื่อเสียงมหาศาลแล้วมางานนี้บอกเจ้าสุริยาเป็นคนเชิญมาได้สุริยานำมารวบรวมผู้คนรุ่นราวเขาเดียวกันสุริยานำวงเขากวาดหมดเลยเขากวาดมาในเครือข่ายเขาเนี่ยผมเนี่ยอาจจะมันอาจจะห่างไปหน่อยนึงฉะนั้นงานนี้เจ้าชัชวาลเขากวาดมาฉันมาเหมือนกันใช่เนี่ยได้เขามา2ชิ้นเบล่งเท่งเลยเขามีบทบาทแต่ในคณะอาจจะไม่เห็นเขานานแล้วก็เป็นโอกาสอันดีซึ่งในปีหน้าจะต้องเชิญมาอีกในคนกลุ่มนี้นะครับและงานแต่ละชิ้นนี่งานสุดยอดดูสิครับคุณผู้ชมคะเห็นน้ำไหมคะเขาค้นพบเรื่องน้ำแล้วแหนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาทำให้มันมีเสน่ห์ขึ้นมาได้นี่คือนายชัชวาลเนี่ยค่ะคือแหนเป็นแหนแล้วคุณผู้ชมต้องเข้าไปดูรายละเอียดนะจะยิบมากใช่ยิบมันรับไปกี่ล้านอันเนี่ยแต้มผูกกันเนี่ยติ๊กเนี่ยไปเนี่ยนะความกระเพื่อมของน้ำใช่ว่าเพื่อมของน้ำคิดดูสิว่านี่แหละนี่คือความใส่ใจในรายละเอียดมันต้องมีจุดประทับใจสำคัญแต่ละคนไปต้องไปถามเพราะว่าเขาไปนั่งนับแหนมองอยู่มันไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในใจเรื่องแหนนะครับอันนี้ของนายสุริยาครับเขาก็เป็นซิมิแอฟแซกเป็นลวดลายกระเบื้องลวดลายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนะครับผสมผสานกับล่องลอยเขาก็ใช้พื้นผิวและสีสันคือจะบอกว่าเนี่ยเขาสามารถทำเนี่ยค่ะทำให้มันเหมือนกับเสือเหมือนเสือเหมือนมีเทคเจอร์ออกมาเลยเหมือนกระเด็นออกมาเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรเลยนะนี่คือเขาเคยเป็นการแตะสีเข้ามาแตะสีแต่เขาทำสร้างให้มันเหมือนกับเป็นการทอเสือค่ะใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นอีกงานนึงที่อีกสไตล์หนึ่งอีกสไตล์หนึ่งซึ่งปกติบางทีเขาจะวาดimpressionอะไรของเขาไปคือที่มาในอดีตคืออย่างนั้นแล้วมาวันนี้เป็นการจัดวางสีและเพิ่มเทคเจอร์เข้าไปค่ะคนนี้ว่าอาจารย์เขาอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คาดว่าถ้าเกิดว่าใครมาชมนิทรรศการครั้งนี้เขาจะได้อะไรกลับไปบ้างคะผมว่าอันดับแรกนะคือเห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประสานมิตรของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเครือข่ายของอาจารย์ได้มาทำงานร่วมกันปีหนึ่งมาทำภายใต้วันเกิดของอาจารย์อาลีคือปีนี้83ปีหน้า84ทางมูลนิธิหวังว่าจะจัดให้ใหญ่ขึ้นครบ7รอบแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้มานำแสดงงานร่วมกันเพราะท่านอาจารย์อาลีเป็นปฐมบท
ของศิลปะแห่งประสานมิตรค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะเรียกว่านะนี่คือนิทรรศการดีๆนะหวังว่าจะต้องไปอาจารย์มีอะไรอย่าลืมเชิญมาใหม่นะแน่นอนครับนะมาข่าวมาเลยนะคะและนะคะในช่วงหน้าคุณผู้ชมคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปินชั้นยอดนี่เลยยอดเยี่ยมมากขอบอกว่ายอดเยี่ยมมากพลาดไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นในช่วงหน้านะคะขาขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัย